ำหรับงานในวันนี้ที่เราได้จัดขึ้นค่ะเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเมืองพัทยาของเราเนี่ยอยากจะให้กลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะที่สำคัญนะคะอยากจะคุณบุญนันท์พัฒนศิลป์คุณกฤตจิรมงคลเลขาธิการซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกในพัทยาที่จะมีการเล่นเซิร์ฟสเก็ตด้วยผู้ร่วมงานเกินกว่า200คนนะครับที่จะเล่นเซิร์ฟสเก็ตเรียบชายหาดแล้วก็วนกลับมาร่วมกิจกรรมต่อที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่าแห่งนี้วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่าความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะผลักดันกิจกรรมให้เกิดขึ้นในเมืองพัทยาเพื่อให้เกิดการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวโดยใช้กีฬาเป็นตัวนำสุดท้ายทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่าต้องให้กราบขอขอบคุณท่านสมัยาคุณปลื้มเป็นอย่างสูงนะครับนายกเมืองพัทยาที่ท่านให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งจะทำให้เกิดงานในวันนี้ได้ขอขอบคุณสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาสมาคมกลุ่มพัทยาบอร์ดไรเดอร์นะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมดีๆในวันนี้สุดท้ายผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความสุขแล้วก็ดีใจกับงานในวันนี้ครับขอบคุณมากครับคุณอารีท่านผู้จัดการทั่วไปเซ็นทรัลมารีน่าท่านผู้ในการพตท.พัทยานะครับแล้วก็ทางท่านนายกสมาคมธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยานะครับและกลุ่มพัทยาบาร์เซิร์ฟเกมไรเดอร์ทุกท่านนะครับในวันนี้ในนามเมืองพัทยาต้องขอขอบคุณทางเซ็นทรัลมารีน่าและก็คณะนะครับทุกท่านที่ได้พิจารณาจัดในการให้มีการเล่นนะครับบิกินี่เซิร์ฟสเก็ตนะครับที่เซ็นทรัลมารีน่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงไปที่บริเวณชายหาดพัทยานะครับขึ้นมาพัทยากลางแล้วจะกลับมาที่นี่กันใหม่ทุกวันนี้เซิร์ฟสเก็ตเนี่ยนะครับเป็นกีฬาที่อยู่ในความนิยมนะครับเป็นอย่างมากนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ไปที่ลานเซิร์ฟสเก็ตที่รังสิตที่พี่ทองเจือก็ดูอยู่นะครับแล้วเราเองที่พัทยาเราก็กำลังดำเนินการในเรื่องของการสร้างนะครับในส่วนของลานเอ็กซ์ตรีมที่บริเวณใต้สะพานต่างระดับแหลมบาริไฮหรือแหลมพัทยานะครับแล้วตอนนี้เรากำลังปรับปรุงบริเวณทุกช่องทางเลยค่ะส่วนใครที่รอจะลงถนนเตรียมตัวนะคะกับเซิร์ฟสเก็ตฟันไรท์เตรียมตัวนะคะ